วิธีแก้ไขเข้าเกมไม่ได้เกมเด้งใน Genshin Empire ใน PC นะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูปัญหากันก่อนนะครับเมื่อเรากดเข้าและเริ่มเกมเนี่ยเกมจะหลุดนะครับจะเด้งออกเนาะนะครับผมโอเคซึ่งพอกดเข้าแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เป็นกันทุกเครื่องเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ PC นะครับในการเล่นเกม Genshin Empire นะครับก็จะเป็นการหมดทุกเครื่องเลยนะครับซึ่งวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับผมโอเคกดไปที่ตั้งค่านะครับผมไปที่เวลาและภาษานะครับมาที่โซนเวลานะครับเปลี่ยนจากกรุงเทพฮานอยนะครับเป็นไทเปนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องไปทําอย่างอื่นนะครับไม่ต้องไปลงโปรแกรมไม่ต้องติดตั้งอะไรให้มันยุ่งยากนะครับผมหลังจากลงเกมแล้วก็ให้เปลี่ยนโซนเวลานะครับแล้วก็เข้าเกมได้เลยนะครับกดเล่นนะครับผมซึ่งปัญหานี้มันเกิดจากการที่ตัวเกมนะครับเพิ่งออกมานะครับผมมันก็เลยเกิดอาการบั๊กๆนิดนึงนะครับสำหรับเวอร์ชั่น PC เนาะนะครับส่วนเวลาของไทยยังไม่ทันได้ถูกเพิ่มเข้าไปนะครับในตัวเกมก็เลยทำให้เกมเด้งไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้นะครับเพียงแค่คุณเปลี่ยนโซนเวลาคุณก็สามารถเข้าเกมได้ปกติแล้วนะครับผมไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงนะครับผมนะครับมีอย่างเดียวที่ต้องเป็นห่วงนะครับคือกลัวจะหลงเวลากันนะครับเพราะว่าเวลาของไทเปมันไวกว่าของประเทศไทย1 ชั่วโมงนะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราลืมเปลี่ยนการตั้งค่าเวลากลับคืนเนี่ยมันจะทำให้เวลาเราดูเวลาในโน้ตบุ๊กมันคาดเคลื่อนกับเวลาจริงนะครับก็คือเวลาจริงอาจจะแค่4 ทุ่มแต่ว่าในเครื่องโน้ตบุ๊กของเราคอมพิวเตอร์นะครับก็จะในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนาะก็จะแสดงเวลาเป็น5 ทุ่มแทนที่จะเป็น4 ทุ่มเนาะเพราะว่าตอนนี้เราใช้เวลาของไทเปอยู่นะครับนะไปให้เขาหาเสร็จไปก่อนนะครับโอเคนะครับผมซึ่งก็แค่นี้แหละนะครับปัญหาการเข้าเกมไม่ได้นะครับเนาะของเกมนี้เนาะ